คุณผู้ชมเรายังอยู่กับเรื่องของกินนี่แหละค่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูเทรนด์เรื่องของแพลนเบสฟู้ดกันบ้างนะซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตไปทั่วโลกทีเดียวไปดูในฝั่งของเบอร์เกอร์คิงกันค่ะล่าสุดนี่ฉีกตลาดทีเดียวนะคะเปิดตัวร้านอาหารที่นำเสนอเมนูมังสวิรัติ 100% เรียบร้อยแล้วนะคะที่กรุงมาดริดของสเปนค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะมองนะแล้วเดี๋ยวจะขยับขยายไปยังเมืองอื่นๆของยุโรปต่อไปด้วยนะคะกับชื่อเก๋ๆว่าเบอร์เกอร์คิงนั่นเองร้านนี้ค่ะเปลี่ยนจากตัว B เป็นตัว V นะคะเป็นเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้หลายแบรนด์ก็หันมาใช้บริการเมนูแพลนเบสนะหรือว่าเมนูมังสวิรัติปราศจากเนื้อสัตว์มากขึ้นจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะคะล่าสุดเบอร์เกอร์คิงก็เลยเปิดมิติใหม่กันเหนือแบรนด์อื่นๆเลยเปิดร้านเบอร์เกอร์มังสวิรัติ 100% แห่งแรกภายใต้ชื่อเบอร์เกอร์คิงนี้ที่จะเสิร์ฟเฉพาะเมนูปลอดเนื้อสัตว์ทั้งหมดค่ะอย่างเช่นวอปเปอร์เมนูฮิตของเขานะคะที่ทำมาจากพืชนักเก็ตก็ทำจากพืชค่ะแล้วก็ลองเวเจทัลเมนูใหม่สำหรับผู้รับประทานมังสวิรัติที่อาจจะชอบแซนด์วิชรูปทรงยาวนะคะหน้าตาคล้ายๆฮอทดอกเลยคุณผู้ชมซึ่งเบอร์เกอร์คิงค่ะเขาก็จะทดลองคอนเซปต์ร้านเบอร์เกอร์คิงนี้ที่กรุงมาดริด1เดือนเต็มค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะขยายแนวคิดไปเมืองอื่นๆในยุโรปต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยค่ะคือกลายเป็นเทรนด์อาหารของโลกเนาะสำหรับเรื่องพวกนี้นะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาพูดจริงนะบางอย่างที่ออกมาในยุคแบบนี้คุณเอมมี่คุณผู้ชมบางครั้งเราไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่เนื้อสัตว์ถูกป่ะมันเป็นโปรตีนมันเป็นอะไรแบบนี้แล้วคนก็รู้สึกว่าเออทานแล้วก็ทำให้แบบไม่ต้องย่อยยากก็คือย่อยได้ง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพเดี๋ยวเราลองดูในอนาคตเพราะดูแล้วหลากหลายแบรนด์เนี่ยเขาก็ลงมาเล่นในตลาดนี้เหมือนกันเอ๊ะได้แว่วๆมาไก่แต่ก็ไม่ได้ทำมาจากไก่อะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันค่ะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคุณเพนคือร้านของเขาเนี่ยคุณเพนดูไหมเบอร์เกอร์คิงที่เขาออกแบบก็คือจะเขียวทั้งตัวตึกเลยนะมีต้นไม้มีทุกอย่างสอดแทรกคือแบบเออมันก็น่ารักไปเป็นกิมมิคอีกหนึ่งแบบของร้านเบอร์เกอร์คิงเขาด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMM ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ